ทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งคุณผู้ชมจากที่เพนกวินเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะประท้วงเพิ่มอีกหนึ่งวิธีในทางสันติของเขาเนี่ยนะครับก็คือเขาจะอดอาหารกินแต่นมน้ำน้ำหวานน้ำเกลือแร่อย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียลต้นตอเนี่ยมาจากเพจ Facebook เพจหนึ่งเขาเผยแพร่เป็นบิลใบเสร็จนะเนี่ยซื้อของจากร้านสวัสดิการเรือนจำแล้วในนั้นเนี่ยมีอาหารเต็มไปหมดเลยมีปลากระป๋องมีขนมมีมาม่ามีโจ๊กครับมีอะไรเยอะแยะมากมายไหนบอกว่าอดข้าวไงใช่แล้วลงชื่อว่าเนี่ยเป็นของที่เป็นของเยี่ยมเนี่ยไปที่เพนกวินพระฤทธิ์ชิวารักษ์เลยบอกว่าแล้วก็เขียนวันที่ด้วยนะคุณปอใช่มันคือวันที่17ก็คือเมื่อวานนี้เลยสดๆร้อนๆแล้วไหนบอกว่าจะอดไงตกลงอดจริงหรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดเรื่องนี้มีคำชี้แจงมาจากเพจ Facebook อีกเพจหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขานี่แหละที่เป็นคนซื้อของเยี่ยมและไม่ได้ซื้อให้เพนกวินคนเดียวคือที่มันเขียนชื่อเพนกวินเนี่ยคือเขียนชื่อว่าซื้อไปให้ผู้ต้องขังคนไหนแล้วก็ไม่ได้มีเพนกวินคนเดียวรายการลักษณะคล้ายกันเกือบจะทุกประการเนี่ยซื้อให้กับแกนนำที่ถูกคุมขังอยู่แทบจะทุกคนเหมือนกันเลยแต่ว่ากลับมีคนเอาไปแค่ใบของเพนกวินไปเผยแพร่เพื่อจะบิดเบือนเพจที่ชื่อว่าในนามของความสงบเป็นเพจที่ออกมาเปิดเผยชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าเพจแรกที่เอาออกไปแล้วบิดเบือนเนี่ยคือเพจข่าวโฉดนิวส์เผยแพร่ใบเสร็จของร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังลงวันที่17ผู้รับคือพฤทธิ์ชิวารักษ์แล้วก็ลงแค่ของเพนกวินคนเดียวแล้วก็ตั้งคำถามบอกว่าอ้าวไม่ได้อดจริงๆหรอกหรือทีนี้เพจในนามของความสงบเรียบร้อยเขาก็เลยโพสต์บินของทุกคนเลยมีเพนกวินมีอานนท์นำพาสมยศพฤกษาเกษมสุขปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือว่าหมอลำแบงค์ไม้พานุพงษ์จัดนอกไผ่ดาวดินจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาโตโต้ปิยรัตน์จงเทพทุกคนเนี่ยเข้าของส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าขอชี้แจงนะคือที่เขาโพสต์บินเนี่ยเพื่อให้ดูว่าเงินทั้งหลายที่เอามาให้เขาซื้อของเยี่ยมเนี่ยเขาซื้อแล้วโปร่งใสณวันนั้นทุกบินรวมกันเนี่ยเป็นเงิน 6,549 บาทครับเป็นเงินสมทบจากทุกๆคนผ่านกองทุนดาตอปิโดชื่อบัญชีอัชรามุทิตาแล้วก็บอกว่าขอบคุณคนที่ช่วยดำเนินการด้วยแล้วก็ชี้แจงว่ามีคนเนี่ยแคปแต่ภาพบินของเพนกวินคนเดียวไปแต่จะเห็นนะว่าจริงๆในรายการที่ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งอาหารกระป๋องโจ๊กครับอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงซื้อไปฝากเขาก็คือซื้อฝากให้ผู้ต้องขังทุกคนเหมือนกันน่ะเพนกวินก็ได้ด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าเอาไปแล้วเพนกวินเขาจะกินอันนี้ก็เป็นการตอบโต้แทนเพนกวินว่าถึงแม้ว่าจะมีการซื้อของไปให้เขาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเลิกอดอาหารประท้วงตามที่บอกไว้นะครับก็คือซื้อให้จริงแหละแต่ว่าจะกินหรือไม่กินเราก็ไม่รู้เราก็อยู่ข้างนอกแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าคือเพนกวินก็อดอาหารอยู่จริงๆตอนนี้ก็ที่กินอยู่ก็มีแค่น้ำดื่มน้ำเป็นน้ำหวานเป็นนมแล้วก็เป็นเกลือแร่ที่ร้องขอมาเมื่อวานนี้ก็ทนายความบอกข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ